สวัสดีค่ะพบกับCook and Eatวิไซอิ๋วอีกแล้วค่ะอาหารนานาชาติเป็นเรื่องง่ายและทำได้เองที่บ้านของเราถ้าคุณดูป้าอิ๋วค่ะวันนี้ป้าอิ๋วจะชวนเรามาทำหมูคอตเลตค่ะหมูคอตเลตเนี่ยปกติเขาจะทำเป็นสเต็กนะคะคือย่างง่ายๆค่ะแต่วันนี้ป้าอิ๋วจะทำแบบซอสด้วยค่ะเป็นซอสสไตล์มองโกเลียนะคะซอสที่มีขิงเป็นส่วนผสมน้ำมันงาและน้ำพริกเผานิดๆอร่อยแล้วก็ไม่เลี่ยนค่ะเครื่องปรุงนะคะมีหมูคอตเลต2ชิ้นค่ะมีต้นหอมแบบนี้นะคะถ้าเป็นบ้านเราเรียกว่าต้นหอมญี่ปุ่นค่ะมีขิงมีกระเทียมมีโชยุหรือว่าซีอิ๊วญี่ปุ่นค่ะมีน้ำตาลทรายแดงน้ำมันงาน้ำพริกเผาใส่น้อยมากขึ้นอยู่กับว่าต้องการเผ็ดแค่ไหนนะคะแล้วก็มีแป้งข้าวโพดมีใบต้นหอมซอยมีพริกไทยป่นแล้วก็น้ำมันสำหรับผัดค่ะเป็นน้ำมันพืชธรรมดานะคะและถ้าเราปรุงด้วยโชยุแล้วไม่เค็มก็อาจจะเพิ่มเกลือเล็กน้อยค่ะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมหั่นมี3อย่างนะคะก็คือมีกระเทียมขิงแล้วก็ต้นหอมค่ะกระเทียมเราจะสับหยาบๆเช่นเดียวกับขิงนะคะขิงเราอาจจะสับให้มีขนาดเล็กกว่ากระเทียมนะคะคือถ้าเรามีที่ขูดแล้วขูดได้ก็จะดีมากค่ะคนต้นหอมนะคะหั่นฉลับแบบนี้ค่ะหรือใครไม่ถนัดอาจจะซอยตรงๆก็ได้ค่ะเครื่องปรุงนิดเดียวเองค่ะมาลงมือทำกันเลยนะคะกระทะตั้งไฟร้อนใส่น้ำมันพืชค่ะน้ำมันพืชตอนนี้เราจะใส่ประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะนะคะเราใช้เพื่อที่จะจี่หมูคอตเลตให้สุกก่อนค่ะเกลี่ยน้ำมันให้เคลือบบางๆรอบๆกระทะนะคะแล้วก็ค่อยๆใส่หมูคอตเลตลงไปค่ะถ้าใครทำมากกว่านี้คือ3หรือ4ชิ้นตามจำนวนของสมาชิกนะคะก็อาจจะจี่2ครั้งค่ะเราจะปรุงรสหมูคอตเลตก่อนเล็กน้อยนะคะด้วยเกลือป่นแล้วก็พริกไทยป่นค่ะเกลืออย่าเค็มมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวซอสเราก็จะมีความเค็มอีกค่ะหมูคอตเลตชิ้นบางขนาดนี้นะคะเราจะจี่ด้านละ1นาทีค่ะสำหรับคนไทยเรานะคะทำอาหารจะไม่ค่อยกะระยะเวลาค่ะก็เราก็นับ 1-60 นะคะเมื่อจี่ครบทั้ง2ด้านแล้วนะคะก็ตักหมูคอตเลตพักไว้ก่อนค่ะแล้วเราจะมาทำซอสกันค่ะกระทะใบเดิมนะคะใส่ขิงแล้วก็กระเทียมลงไปผัดค่ะอาจจะเพิ่มน้ำมันได้เล็กน้อยสัก1ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะเราจะผัดขิงและกระเทียมให้หอมนะคะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะหรือน้ำซุปหมูค่ะเราจะเริ่มปรุงนะคะใส่น้ำตาลทรายแดงค่ะตามด้วยโชยุหรือซอสญี่ปุ่นค่ะคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเติมน้ำมันงาน้ำพริกเผา
และแป้งข้าวโพดเพื่อให้ข้นหนืดค่ะแป้งข้าวโพดปกติเราจะละลายน้ำก่อนนะคะอันนี้ป้าอิ๋วใช้แป้งที่ให้ความข้นหนืดของที่นี่ไม่ต้องละลายน้ำค่ะใส่ลงไปได้เลยคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะคนให้ทุกอย่างละลายกับซอสเป็นเนื้อเดียวกันค่ะและเมื่อเราสังเกตว่าซอสเริ่มข้นหนืดนะคะก็ใส่ต้นหอมค่ะหลังจากที่เราชิมรสถูกใจแล้วนะคะก็ใส่ต้นหอมส่วนที่เป็นสีเขียวค่ะแล้วตามด้วยหมูคอตเลตที่เราย่างไว้ก่อนหน้านี้ค่ะถ้าเราสังเกตว่าหมูก่อนหน้านี้ยังไม่ค่อยสุกดีก็ใส่ลงไปในซอสแล้วก็เคี่ยวสักพักหนึ่งค่ะอาจจะพลิกกลับด้านนะคะหมูคอตเลตเนี่ยปกติเขาจะไม่ค่อยมีมันแทรกมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่เคี่ยวนานค่ะเมื่อมั่นใจว่าสุกแล้วก็ยกออกจากเตาค่ะหมูคอตเลตวันนี้เป็นสไตล์เอเชียนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทานกับข้าวสวยค่ะตักเสิร์ฟในจานพร้อมข้าวสวยนะคะราดซอสลงไปข้างบนค่ะอาหารวันนี้จำเป็นจะต้องใช้มีดบนโต๊ะนะคะเพราะว่าใช้ช้อนกับซ่อมเนี่ยคงจะไม่สามารถทานหมูคอตเลตได้ค่ะอาหารวันนี้ไม่ค่อยมีผักเท่าไหร่ขอมีผักสลัดแก้เลี่ยนอีกนิดนึงค่ะใครไม่ถนัดที่จะทานผักเปล่าๆแบบนี้ก็อาจจะราดน้ำสลัดก็ได้นะคะเสร็จแล้วค่ะอาหารจานเดียวง่ายๆเสิร์ฟทานเป็นมื้อเที่ยงค่ะวันนี้ซอสสไตล์มองโกเลียเนี่ยจะเป็นอะไรที่คล้ายกับอาหารจีนนะคะแต่เขาก็ยังคงทานอาหารที่มีรสเผ็ดด้วยค่ะรับรองอร่อยค่ะพบกับ Cook and Eat วิสัยอิ๋วกับเมนูอื่นๆได้เรื่อยๆค่ะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูอร่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ